เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21ตุลาคม2554นะคะคาดว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้ยังคงเทรดในกรอบไซด์เวย์ดาวต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะดิ่งลงไปค่อนข้างหนักแล้วนะคะเกือบ30จุดนะคะซึ่งการดิ่งลงหนักๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาพของการดีดตัวหรือว่ารีบาวด์ในระยะสั้นสลับในระหว่างทางได้นะคะแต่ว่าภาพโดยรวมของเรายังคงมองว่าน่าจะยังไม่หนีไปจากกรอบทางลงไปได้นะคะเพราะว่าแฟกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะทั้งปัจจัยเรื่องของการแก้หนี้ยุโรปแล้วก็เรื่องของปัญหาน้ำท่วมของบ้านเราเองนะคะแฟกเตอร์ที่อยู่ในระยะสั้นเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ให้ทิศทางที่ชัดเจนมากนักนะคะอย่างดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น37จุดนะคะในขณะที่ตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปิดร่วงลง81เซนต์นะคะปิดมาที่ 85.30เหรียญต่อบาร์เรลนะคะนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้เริ่มกลับมาขายสุทธินะคะเล็กน้อย 125.65 ล้านบาทนะคะก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีความโดดเด่นของตัวแฟกเตอร์ต่างๆที่เข้ามานะคะโดยเฉพาะยิ่งในแฟกเตอร์ในส่วนของทางด้านบวกนะคะในขณะที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีวันหยุดในช่วงวันจันทร์ด้วยนะคะก็เป็นวันหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์ของเราเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยเนี่ยคิดว่านักลงทุนอาจจะยังคงมีความกังวลแล้วก็น่าจะยังคงไม่กลับเข้ามาในตลาดอย่างเต็มที่จะสังเกตจากการที่วอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเบาบางลงนะคะเรื่องของการแก้หนี้ของยุโรปเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้จะมีตัวประชุมตัว EU Summit นะคะซึ่งล่าสุดก็บอกว่าจะมีการแบ่งการประชุมออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือวันที่23ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่2จะมีการพูดจากันในเรื่องแผนอย่างเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปนะคะแล้วก็จะยังไม่ได้มีการตัดสินใจจะไปทำการตัดสินใจอีกทีนึงในวันที่26นะคะคือวันพุธหน้านะคะแล้วก็นักลงทุนอาจจะต้องเฝ้าจับตาดูความคืบหน้าของแผนต่างๆที่จะประกาศออกมานะคะส่วนปัญหาน้ำท่วมบ้านเราเองเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะคงต้องจับตาในหลายส่วนถึงผลกระทบที่ว่าจะเข้ามาในส่วนของกรุงเทพชั้นในหรือไม่นะคะการสะดุดลงของในภาคธุรกิจต่างๆที่อยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดการในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนะคะที่ยังคงอยู่ในแนวทางน้ำไหลนะคะซึ่งล่าสุดอยู่ในทิศทางอยู่ในแนวทางก็คือตัวนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะคะหลังจากที่นิคมอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะทั้งในของอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีนะคะในส่วนของลาดกระบังนี้ก็ขอให้นักลงทุนไปดูรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนที่เราได้ระบุว่าจะมีอยู่ในตัวนิคมต่างๆนะคะซึ่งเราได้ทำเอาไว้ใน Trade Flash นะคะวันที่14ตุลาคมนะคะสามารถไปดูรายละเอียดของตัวนิคมต่างๆแล้วก็ตัวบริษัทที่อยู่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะดาวไซด์ของ Set Index วันนี้เรามองแถวๆประมาณ890ถึง870นะคะในระยะสั้นเรายังคงเน้นคำแนะนำในลักษณะ Wait and See ไปก่อนจนกว่าจะเห็นภาพความผลกระทบจากปัจจัยต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของน้ำท่วมบ้านเรานะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นถ้าหากยังคงมีอยู่ในหุ้นหลายตัวเนี่ยเราอยากจะให้กำกัดพอร์ตไว้ไม่ให้เกิน 25% ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดนะคะวันนี้จะมีหุ้นเข้าเปิดเทรดวันแรกนะคะกลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งนะคะตัว PTGC นะคะมีรายละเอียดในส่วนของพื้นฐานอยู่แล้วนะคะราคาพื้นฐานปี55อยู่ที่76บาทนะคะสำหรับหุ้นในพอร์ตของเราเนี่ยเรายังคงไว้เหมือนเดิม3ตัวนะคะไม่มีหุ้นปรับเข้าปรับออกนะคะยังคงตัว BGH นะคะตัว CPF แล้วก็ตัว Dtac เอาไว้นะคะซึ่งวันนี้จะมีการประกาศงบแล้วก็ยังมีลุ้นเรื่องของเงินปันผลพิเศษนะคะก็อาจจะยังคงเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนยังจับตาดูต่อเนื่องอยู่นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ